คุณผู้ชมครับผมมาพ่อพ่อใหญ่หรือมาพ่อลุงนะครับเพิ่นมาขายตะกร้าหวายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตะกร้าหวายเพิ่นก็อยู่นี่แหละครับอยู่นี่นะครับได้อยู่ปากซอยเคหะร่มเก่าซอย15นะครับคุณผู้ชมครับเคหะร่มเก่าซอย15อยู่หน้า 7-11 นะครับเห็นลุงแกมานั่งนะครับเห็นพ่อใหญ่เพิ่นมานั่งครับเลยสิมาคุยกับเพิ่นว่าเพิ่นขายจังได๋ครับตะกร้าตัวนี้เนาะครับเนาะตะกร้าหวายอ่ะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับครับอันมาจากจังหวัดไหนครับพ่อใหญ่อุบลอำเภอเดชมาจากเดชอุดมอุบลราชธานีบ่ครับครับอันมาได้จักมื้อแหละครับมาขายตะกร้ามาได้3มื้อแล้วบ่ครับ3มื้อนี่ขายได้แน่บ่3มื้อนี่พ่อได้ขายอยู่โอ้พ่อได้ขายอยู่บ่ครับอันแบบนี้นี่จักบาทครับแบบนี้อันนี้เป็น1,250บ่ครับอ๋อตัวนี้นะครับนี่จักบาทครับนี่250 200อันละ250บ่ครับอ๋อเฮ็ดจากหวายเลยบ่ครับเนี่ยหวายหวายอันเฒ่าบ้านเพิ่นไปเฒ่าบ้านเพิ่นไปแม่บ้านบ่ครับเฮ็ดเนี่ยแล้วหวายเพิ่นไปหามาแต่ในป่าเลยบ่ครับหรือจังได๋ครับคือว่าไปหามาเจ้ามีหน้าที่มาขายบ่อันเพิ่นมาปล่อยเจ้าลงมานี่เพิ่นไปใส่ครับมันจะคล้องรถเพิ่นน่ะรถอยู่อยู่บัดบึงบักบ่อ๋อบ้านนี้จังได๋สิมารับกันบ่ยามมื้อแรงค่ําๆบ่เดี๋ยวย่างมื้อเองเดี๋ยวย่างไปหั่นอ๋อครับมาจักมื้อครับจังกลับอุบลครับเนี่ยจักเป็นเดือนโหเป็นเดือนเลยบ่เอาเดี๋ยวไปพักไปนอนอยู่ไสครับย่างพักแหมหน่อยฮะโอ้ไปคือไปค้ำอยู่หม่องใดครับไปนอนอยู่วัดหม่องหันใกล้ๆจังซี่บ่ครับมื้อแรงนอนวัดใดครับมื้อแรงอ๋อวัดปากบึงเฮานี่บ่ครับอ๋อครับกําไรมันดีบ่ครับพ่อใหญ่นี่ขายนี่เออมื้อก็ได้แล้วมื้อก็บ่ปานใดบ่เมื่อยบ่ครับมานั่งเห็นมานั่งเมื่อยบ่อายุอายุเท่าไหร่ล่ะครับนี่พ่อใหญ่52 50โกใกล้สิเกษียณแล้วตัวเนาะก็เมื่อยแน่เนาะอ่านี่นะครับเด้อใครอยากอุดหนุนพ่อใหญ่เพิ่นก็นี่ครับนี่ตะกร้าหวายก็เห็นพ่อใหญ่เพิ่นย่างผ่านก็อุดหนุนเพิ่นได้ครับเด้อเพิ่นว่าเพิ่นมาจากจังหวัดอุบลราชธานีว่าซั่นว่าขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณนะครับพ่อใหญ่นะครับสวัสดีครับ